ครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธวงศ์ช anel ครับอยู่กับผมแอดมินยุทธเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับวันนี้วันที่22เดือนกุมภาพันธ์สอง6ัิครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมเองก็มีราคามาฝากนะครับพ่อแม่พี่น้องเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้จะอัพทีหน่อยเพราะว่าราคามีขยับด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ชายที่ส่งราคามาให้นะครับได้มีการอัปเดตให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนได้ทราบกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ราคาขยับขึ้นขยับขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ดีใจด้วยผม มีที่ภาคใต้นะครับก็ยังนิ่งๆอยู่200บวกนะครับเหมือนเดิมเหมือนเมื่อวันก่อนที่ผมอัพให้นะครับวันนี้มา,าที่ภาคตะวันออกที่นึงนะครับตอนนี้เนี่ยมีราคาที่เหมาวสวนด้วยแล้วก็ราคารับซื้อกันอยู่ในช่วงนี้นะครับแล้วท่านที่ถามถึงมูซันคิงนะครับตอนนี้ผมก็กําลังติดต่อกับพี่เขาอยู่นะครับเพื่อให้ดูราคาตรงนี้ให้หน่อยนะครับก็เดี๋ยวฝาก อดใจรอสักครู่นะครับผมก็กำลังหาอยู่นะครับส่วนราคาทุเรียนที่จีนนะครับผมก็เข้าไปดูมาอยู่นะครับมันจะมีฝ่ายเกษตรนะครับที่อยู่ที่ประเทศจีนนะครับกงศุลนเขาก็ดูอยู่นะครับเดี๋ยวผมก็ดูให้อยู่นะครับต่อไปเรื่อยๆนะครับติดตามให้แน่นอนครับปีนี้ตามไปด้วยกันนะครับผมฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามยูทูบช anel ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม ยุทูบพง c ์ a n n e l นะครับหลายท่านเข้ามาดูแล้วนะครับใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากด้วยนะครับผมเริ่มต้นให้ที่หมอนทองก็แล้วกันนะครับผม A.B.C 1 8 5ถึง2อ0เลยทีเดียวนะครับบางเจ้าไม่ต่ำกว่า180แน่นอนครับ A.B.C 185-200ถึง200นะครับนี่คือราคาที่รับซื้อกันส่วนมากเลยนะครับส่วนเกรด,ดีอยู่ที่105บาทนะครับ1ถึง1.7กิโลกรัม ตกไซส์นะครับก็เห็นมีอยู่ที่9 0้าถึงหนึนะครับโบก็อยู่ที่60ครับท่านผู้ชมครับนี่คือราคาของหมอนทองนะครับกระเถิบมาอีกนิดนึงนะครับเป็นกระดุมนะครับกระดุมทองนะครับหลายท่านโอ้โหวันนี้กระดุมราคาพุ่งขึ้นมาอยู่ที่2 4 0ร้อยถึงสองเลยทีเดียวนะครับบางเจ้าอยู่2 2 0ร้อยยี่สองร้อยี่ที่ต่ำนะครับรับก็ดีใจด้วยนะครับช่วงนี้ราคาเข้มข้นขึ้นมาเข้มข้นขึ้นมานะครับเกตีรดดี105บาทนะครับ1 ถึง1.4กิโลกรัมนะครับนี่คือกระดุมนะครับผมส่วนพวงมณีขยับออกมาทางซ้ายนะครับพวงมณี ABC 190นะครับเกรดดี105บาทนะครับ1.4ถึง1ถึง1.4กิโลกรัมนะครับส่วนชนีนะครับพี่น้องถามมาอยู่ชนีนะครับ ABC 140ครับท่านผู้ชมครับเกรดดีก็80นะครับ1ถึง1.9กิโลกรัมนะครับลินรับแรงนะครับเห็นมีแววๆมา220บวกเลยนะครับ หลินญรับแดนะก็มีการรับซื้อกันอยู่นะครับผมเห็นหลายเจ้าอยู่ตอนนี้ก็ราคาเริ่มขยับนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ทีีหน่อยแล้วกันนะครับผมฝากพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับหากผิดพลาดว่าการใดไรขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ราคาขยับเรื่อยๆขยับเรื่อยๆอยู่นะครับก็เป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนแล้วกันนะครับผมขอให้ท่านค้าขายร่ำรวยครับผมยุทธพงชแนลขอตัวลาไปก่อนนะครับค้าขายร่ำรวยขอบคุณพี่ชายนะครับที่ส่งมาให้หากผิดพลาดยังไงขออภัยนะครับจะอัปเดตให้เรื่อยๆครับสวัสดี